ตอบ Q&A กันนะครับทุกคนเย่ก็มีมาด้วยกัน1คำถามนั่นเองถามมาว่าทำงานด้านไหนอยู่คะตอนนี้ Marketing นั่นเองทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของ Marketing นะครับแล้วมันแบบ Multitasking สุดๆอันยักษ์ซิกเดอร์โนชอนนะฮะคลิปวิดีโอนี้เราจะมาตอบ Q&A กันนะครับทุกคนเย่ก็มีมาด้วยกัน1คำถามนั่นเองขอบคุณมากนะฮะที่อุตส่าห์มาถามกันซารางเฮโอซึ่งใครอยากถามใน EP ถัดไปเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ถามได้ใน EP นี้เลยนะครับทุกคนเดี๋ยว EP ถัดไปเดี๋ยวเราจะหยิบมาตอบให้นะครับก็เดี๋ยวคำถามวันนี้คำถามในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยมีมาคำถามหนึ่งคำถามมาจากคุณผักบุ้ง9786นะครับถามมาว่าทำงานด้านไหนอยู่คะตอนนี้สำหรับตอนนี้นะครับงานที่เราทำอยู่ก็คืองานด้าน Marketing นั่นเองทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของ Marketingนะครับจริงๆแล้วเราคือคอนเทนต์ครีเอเตอร์นั่นเองนะทุกคนแต่ว่ามันก็มีความแบบเชื่อมโยงกันนะเพราะว่าการจะทำมาร์เก็ตติ้งเราก็ต้องคิดคอนเทนต์เพื่อที่จะไปขายนู่นนี่นั่นนึกออกใช่ไหมอารมณ์คล้ายๆกับแบบถ้าสมมติทุกคนแบบว่าติดตามพวกร้านเครื่องสำอางร้านอีฟแอนด์บอยหรือว่าแบรนด์เครื่องสำอางเนี่ยก็จะมีแบบว่าคอนเทนต์แบบที่ออกมาแบบว่าสวอตสีให้อะไรเงี้ยสวอตสีให้ดูว่าสีนี้เป็นยังไงสีนั้นเป็นยังไงหรือแบบว่าชอบเกาหลีอะไรเงี้ยเขาก็จะมีคอนเทนต์ที่แบบเป็นคนที่คิดคอนเทนต์เรื่องของว่าศิลปินเราจะทำอะไรต่อดีแล้วจะมีเพลงใช่ไหมมีเพลงแล้วเดี๋ยวเราต้องมี behind the scene มี behind the scene เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมีอะไรอีกมีเป็นเต้นใส่ชุดนอนดีกว่าแพคทิสแบบชุดนอนอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นแหละคือแบบว่าเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับทุกคนซึ่งเราก็เป็นแบบนั้นแต่ว่าในลักษณะที่ไม่ใช่แบบนั้นงงเพราะว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์มันมีแบบหลากหลายมากเวอร์แบบจะเป็นแบบวิดีโอหรือจะเป็นแบบเขียนหรือจะเป็นแบบแคปชั่นหรือจะเป็นครีเอทีฟอะไรเงี้ยมันเยอะมากๆนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เป็นส่วนหนึ่งในแบบนั้นนะครับแล้วก็เราเป็นทั้งแบบวิดีโอแล้วก็เป็นทั้งแบบเขียนเลยนะฮะทุกคนว้าวแล้วมันแบบ Multitasking สุดๆนะทุกคนก็คือเราเนี่ยเป็นทั้งวิดีโอจริงๆแล้วหลักๆของเราเลยคือการเป็นวิดีโอคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับอยู่บน TikTok นะครับทุกคนแล้วรองของเราเนี่ยก็คือเป็นเขียนบล็อกนะฮะซึ่งสำหรับเราทำงานทั้ง2ด้านเนาะแต่จริงๆเราทำด้านของการเขียนมาก่อนนะครับทุกคนเราชอบเขียนมากกว่าเนาะงานวิดีโอเนี่ยก็คือได้ทักษะมาจากการทำ YouTube นี่แหละนะครับแต่ว่าถ้าพอไปทำงานจริงๆสิ่งที่เราชอบมากกว่าก็คือการเขียนนะครับทุกคนเพราะว่าในพาร์ทของ TikTok อะเรารู้สึกว่ามันมีเป็นวิดีโอมันไวรัลก็จริงแต่พอต้องทำในพาร์ทของการทำงานนะมันจะไม่เหมือนกับ TikTok ที่ทุกคนเห็นนะนึกออกใช่ไหมคือ TikTok ที่ทุกคนเห็นมันก็จะมีแบบเต้นวัน Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday อะไรอย่างเงี้ยมันก็เต้นแพลตฟอร์มที่เหมาะกับการเอนเตอร์เทนมากกว่ากับการที่เอามาขายของเข้าใจใช่ไหมทุกคนเข้าไปดูเพื่อที่จะแบบว่าเฮ้ยตลกคลิปนี้ตลกคลิปนี้โอ้เศร้าจังเลยคลิปนี้ละครคุณธรรมอะไรอย่างเงี้ยนึกออกใช่ไหมมันก็จะเป็นแบบนั้นแต่พอมันเป็นพาร์ทของแบบธุรกิจพาร์ทของการทำงานจริงๆมันคิดเยอะมากคิดแบบว่าต้องเอาความไวรัลมาคู่กับการขายของซึ่งต้องเอาแบบตบกันตรงกลางอะไรอย่างเงี้ยให้มีความแบบว่าเราจะทำยังไงให้คลิปวิดีโอไวรัลในขณะเดียวกันเราต้องขายของด้วยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนการเอาแบบเพลงของโจงกุ๊กมาคิดคอนเทนต์ยังไงก็ได้แบบเพลง R7 ใช่ไหม7วัน Monday Tuesday จะทำอะไรบ้างแบบอาจจะเป็นแบบว่า7วัน with me อะไรอย่างเงี้ยone week with me something อย่างนั้นนะก็คือแบบหลักๆเลยคือเราต้องขายของนะสิทุกคนคือตับ TikTok ต้องขายของไม่ขายไม่ได้ไงเพราะมันเป็นพาร์ทของธุรกิจเนาะมันก็ต้องขายของนะครับทุกคนแต่ถ้าในส่วนของงานเขียนเนี่ยมันขายอย่างเดียวเลยเราไม่ต้องมานั่งรอดูเทรนว่าแบบเทรนนี้มันอะไรแต่แค่แบบอาจจะใช้คำที่มันเป็นเทรนหน่อยอย่างเช่นแบบช่วงนึงมีคำว่าจึ้งมากแม่อะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะเป็นปังสุดๆหรืออะไรอย่างนี้คือมันต้องมีคำที่แบบเป็นไวรัลบ้างนะครับนั่นแหละอย่างนั้นเลยคือสิ่งนั้นนะคือสิ่งที่เราต้องคิดและก็มันไม่ได้ขายของแบบตรงเกินไปด้วยนะทุกคนมันเป็นการขายของแบบอ้อมๆนิดหนึ่งถามว่าขายตรงได้ไหมคือขายได้แต่ว่าเราไม่ได้อยู่ในพาร์ทตรงนั้นที่จะต้องเป็นคนขายตรงเราเป็นพาร์ทที่แบบทำคอนเทนต์เพื่อให้คนรู้จักก่อนที่จะมาซื้อมากกว่าให้คนมาซื้อก่อนจะรู้จักเข้าใจใช่ไหมคือเป็นการสร้างให้คนได้รู้จักเรามากกว่าที่จะไปขายของแต่สุดท้ายก็คือต้องขายของทุกคนเข้าใจไหมนี่ไม่เข้าใจนะ เฮ้ยนี่ไม่เข้าใจนั่นแหละคือสิ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้นะครับซึ่งมันก็เชื่อมโยงมาจากการเรียนนิเทศศาสตร์นั่นแหละนะทุกคนเนื่องจากว่าเราเรียน PR มา PR เนี่ยมันก็ต้องมีการเขียนนะครับทุกคนมีการเขียนข่าวเขียนนู่นนี่นั่นเขียนคอนเทนต์ซึ่งมันก็ต่อยอดมาได้จนถึงตอนนี้นะครับทุกคนเป็นงานที่ตรงสายไหมก็ไม่ได้ตรงขนาดนั้นไม่เชิงว่าไม่ตรงคือมันก็ตรงแต่ก็ไม่ตรงซะทีเดียวแต่ว่ามันก็เป็นพาร์ทหนึ่งในการเรียนนิเทศศาสตร์ที่ทุกคนก็น่าจะต้องรู้เพราะมันมีความครีเอทีฟเนาะนี่ก็คืองานของเราตอนนี้นะครับก็คือการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นั่นเองนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้เลยนั่นก็คือ YouTube นั่นเองนะครับทุกคนมันก็เชื่อมโยงกันนะถึงแม้จะชอบทำ YouTube แต่ฉันไม่ชอบทำ TikTok นะจ๊ะแต่ถามว่าพอทำงานแล้วรู้สึกอยากทำ TikTok ไหมก็อยากทำแต่ก็ด้วยความ policy ของ TikTok มันคือแบบอย่างที่ทุกคนเข้าใจอะแล้วก็อัลกอริทึมของ TikTok มันงงมากคือฉันทำมา1 ปีแล้วฉันยังไม่เข้าใจเลยว่าอัลกอริทึมของ TikTok มันคือยังไงอะทุกคนฉันก็ยังแบบว่าเฮ้ยยังไงก็สำหรับวิดีโอนี้เนี่ยกับการทำ Q&A 1 คำถามก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบอยากถามคำถามเราสามารถคอมเมนต์ถามคำถามมาในวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาตอบให้ใน EP หน้านะสำหรับวิดีโอนี้เนี่ยเราขอตัวไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะแล้วไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าวิดีโอนี้เราขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบาย